กกท.จับมือโรงพยาบาลกรุงเทพลงนามดูแลด้านการแพทย์ให้ทัพนักกีฬาไทยกีฬาวันที่11กันยายน2567 14:58 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือนำโดยแพทย์หญิงเมธินีไหมแพงประธานคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินงานบริการทางการแพทย์กับการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากส.เกียรติคุณนายแพทย์อัดนานารองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์กลุ่มหนึ่งนายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพฝ่ายกิจกรรมพิเศษน.นักเทคนิคการแพทย์พรเทพมามณีรน.ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายนายแพทย์พงธรเกียรติดำรงวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพ BDMS และผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารโครงการพร้อมคณะทำงานจากสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ณห้องอาคารชั้น7โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่สำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและควบคุมดูแลการกีฬาของชาติในทุกระดับให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยกระบวนการตรวจประเมินความพร้อมของสุขภาพร่างกายเพื่อตรวจหาโรคหรือภาวะแฝงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาและดำเนินการรักษานักกีฬาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการฝึกซ้อมและการลงแข่งขันจริงความร่วมมือทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาในครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาทีมชาติของไทยมีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติและสามารถแสดงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพให้บริการทางการแพทย์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บภายใต้มาตรฐานระดับสากลด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กีฬาหลากหลายสาขาเพื่อประเมินสมรรถภาพร่างกายวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บการทำกายภาพบำบัดการใช้เทคโนโลยีผ่าตัดขั้นสูงพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายภาวะโภชนาการและจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ถือเป็นจุดสำคัญเพื่อมุ่งพัฒนาการปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬาและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งจะช่วยให้นักกีฬามีโอกาสได้รับการรักษาฟื้นฟูภายใต้มาตรฐานคุณภาพขั้นสูงสุดโดยจะส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติในลำดับต่อไป ครอบครัวรัตนเศรษฐ์ทิ้งบิ๊กป้อมลาออกพลังประชารัฐอดีตส.ส.ผู้สมัครตบเท้าลาลุงการเมืองวันที่10กันยายน2567 19:22 น.ครอบครัวรัตนเศรษฐ์ทิ้งบิ๊กป้อมลาออกพลังประชารัฐอดีตส.ส.ผู้สมัครตบเท้าลาลุงเมื่อวันที่10กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ภายหลังจากมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.ชุดใหม่ทำให้สมาชิกพรรคบางคนที่ได้ทราบรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นกกบห.โดยเฉพาะชื่อเลขาธิการพรรคที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของสมาชิกภายในพรรคส
่งผลให้สมาชิกพรรคลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอาทิครอบครัวรัตนเศษได้แก่นางทัศนียารัตนเศษอดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐนางทัศนาพรกสเมธีการุณน้องภรรยานายวิรัติรัตนเศษอดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐนายตติรัตน์รัตนเศษอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนายทวิรัติรัตนเศษอดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐนอกจากนี้ยังมีอดีตส.ส.และสมาชิกบางรายที่ได้ทราบรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นเลขาพรรคและกรรมการบริหารพรรคล่วงหน้าได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเช่นนายอาดิลันอาลีอิสฮออดีตส.ส.ยะลาพรรคพลังประชารัฐนายสิริพงษ์รัศมีอดีตส.ส.กทม.นายพรชัยอินสุกอดีตส.ส.พิจิตรพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกับผู้สมัครส.ส.ของพรรคอีกหลายคนที่ตัดสินใจลาออกโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับต้นในการเลือกตั้งเมื่อปี2566อาทินายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์จังหวัดสงขลานายเอกรัตน์พลชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดนางสรัญญาสุวรรณพรหมจอหนองบัวลำพูนางสาวนมานิตากลับบ้านเกาะจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นหมิวเมครีมกอดคอลิ้วรอบ2แบดฮ่องกงโอเพ่นน้องทิ้งจอดรอบแรกกีฬาวันที่11กันยายน2567 15:37 นการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500หลี่หนิงฮ่องกงโอเพ่นที่เกาะเกาลูนฮ่องกงเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกหรือ32คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ16ของโลกชาวไทยลงสนามดวลกับมีอาบลิกเฟลมือ34ของโลกชาวเดนมาร์กผลการแข่งขันปรากฏว่าพรปวีโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไป2เกมรวดสกอร์21-12และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จเมรัชนกอินทนนท์มือ20ของโลกพบกับชิวผินเชียนมือ40ของโลกจากไต้หวันก่อนจะเป็นสาวไทยที่เอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็น2เกมรวด21-11และ21-8เข้ารอบต่อไปส่วนครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ12ของโลกเล่นถึง3เกมก่อนเอาชนะจูลี่ดาวออลจาขอบเส้นมือ38ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม21-12 15-21 และ21-16 ลิ้วเข้ารอบต่อไปด้านพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มือ106ของโลกสู้สุดความสามารถก่อนต้านไม่ไหวพ่ายโยเจียมินมือ18ของโลกจากสิงคโปร์1-2เกม21-23 21-18 และ16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรก